วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้มงคลอีกชนิดนึงนะคะไม้นี้ชื่อเล็บพุทธลังกาใบใหญ่นะคะใบเขาจะมีลักษณะห่อคล้ายๆถ้วยเลยนะคะเพื่อนๆคล้ายๆถ้วยเลยนะคะใช้แทนใบตองได้นะคะเอาไว้ห่ออาหารก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านสวนจะมาแยกกิ่งออกไปปักชำนะคะเราจะแยกกิ่งออกไปปักชำนะคะเพื่อนเล็บคุดลังกาสามารถปักชำได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะแยกกิ่งตามกิ่งแบบนี้นะคะเพื่อนออกไปปักชำนะคะเนี่ยค่ะหักเลยนะคะเพื่อนนี่เป็นต้นแม่ของเขาเนาะต้นนี้เราได้มาก็การปักชำนะคะเราได้มาจากบ้านเพื่อนเนาะเราก็เอามาปักชำเดี๋ยวเราไปปักชำกันค่ะกิ่งที่เราเด็ดออกมานะคะเราก็จะนำมาปักชำค่ะก็เด็ดใบออกนะคะกระถางใส่กระถางละ2ก้านเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีพื้นที่ปักลงไปเลยค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดดินให้เล็กน้อยนะเพื่อนกดดินให้เขาแน่นลงไปหน่อยเนาะเล็บคุดลังกานะคะเป็นไม้มงคลเช่นเดียวกันค่ะบ้านไหนมีปลูกไว้ดีมากๆเลยนะคะถ้าใบเขาใหญ่เขาจะใหญ่กว่านี้นะคะใบเขาจะใหญ่กว่านี้เนาะเป็นถ้วยได้เลยค่ะเพื่อนใส่อาหารได้เลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะบ้านสวนปักชำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่ค่ะยังไม่มีเวลาย้ายเรายังไม่มีที่ให้เขาลงนะคะถ้าเราลงดินลงกระถางใหญ่กว่านี้เขาจะต้นใหญ่กว่านี้เนาะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะใบเขาจะใหญ่มากเลยค่ะเล็บคุดลังกาใบใหญ่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รดน้ำแล้วก็นำมาวางไว้ในที่ร่มนะคะไม่ต้องให้โดนแดดจัดนะคะเพื่อนๆ